สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสที่5สิงหาคม2564นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนค่ะวันนี้แม่ลินก็เอาเห็ดมาให้ดูนะคะเห็ดน้ำหมากเมื่อตอนเช้าไปเก็บเห็ดไปในป่าประมาณ2ชั่วโมงค่ะชวนลูกสาวไปป่าเห็ดเนาะแล้วก็ไปดูเห็ดค่ะแล้วมันก็ยังไม่เห็ดมันยังเกิดไม่เยอะค่ะฝนมันตกไปเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เลยค่ะแล้วทีนี้มันน่าจะมันยังเร็วอยู่เนาะฝนมันเพิ่งตกหยุดตกไปเห็ดมันก็ยังมาไม่เยอะค่ะนี้ก็เป็นเห็ดน้ำหมากนะคะเห็ดดินเห็ดน้ำหมากจะเอามาตำน้ำพริกค่ะหรือก็ไม่แน่หรอกอาจจะแกงก็ได้ค่ะมันมีแต่ขี้ดินเต็มเลยอ่ะก็เลยต้องเอามามาล้างหน่อยค่ะเห็ดอันนี้ก็กินอร่อยกินได้แล้วก็จะมีเห็ดมันปูปนมาด้วยนิดๆค่ะเห็ดมันปูนี่เขาก็พอดีว่าลูกสาวไปด้วยนะคะเขาไม่ค่อยอยากเดินก็เลยไปแป๊บเดียวเองไปประมาณเดินในป่าประมาณ2ชั่วโมงอะค่ะแค่นั้นเองคือขับรถจอดไว้แล้วก็เดินเข้าในป่าแล้วก็เดินแป๊บเดียววนไปวนมาตรงนั้นเห็ดไม่มีตรงข้างบนนะคะเดินไปข้างบนแล้วเห็ดไม่มีแล้วก็วกกลับมาเดินเก็บข้างล่างที่เดิมที่เคยไปเก็บประจำอะค่ะเห็ดที่ได้นี่คือได้จากข้างล่างหมดเลยนะคะข้างบนนี้เห็ดมันยังไม่เกิดเลยอะมันน่าจะเกิดทีหลังอะเนาะแล้วเห็ดอันนี้ก็เนี่ยเห็ดอันนี้หนามากเลยค่ะตำน้ำพริกอร่อยเห็ดเนี่ยมาเช็ดหน่อยวันนี้ไม่ได้เห็ดผึ้งไม่ได้เลยค่ะอุ้ยมีทากมาด้วยวันนี้ไม่ได้เห็ดผึ้งสักดอกเลยค่ะดอกเดียวก็ไม่ได้นี่ขนาดขาก็ยังใหญ่เลยนะเนี่ยยังอวบใหญ่เลยนะตำน้ำพริกได้เยอะมากเลยค่ะเห็ดนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านี่จะได้แค่ไหนนี่ขาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเจอดอกนี้ไปสัก10ดอกนี่หนักเลยค่ะหนักตะกร้าเลยนะเห็ดนี่นะตอนนี้ก็เอามาตัดขาแล้วก็จะทำความสะอาดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวก็ตอนเย็นๆอาจจะไม่รู้ว่าจะตำเป็นน้ำพริกหรือว่าจะแกงดีค่ะเพราะว่าตำน้ำพริกมันก็ยังแบบตำแล้วก็ยังกินไม่หมดค่ะยังแช่ตู้เย็นอยู่ก็มีเยอะเลยหรือไม่อาจจะลวกแล้วก็ไปแช่แข็งไว้ก่อนค่ะเพราะอย่างเวลาเรากินไม่ทันแบบนี้นะคะเวลาเรากินไม่ทันนะเราก็จะลวกไว้แล้วก็ใส่ถุงเอาไปแช่แข็งไว้นะแล้วพอนั่นก็อยากจะกินตอนไหนก็ค่อยเอามากินเลยได้เห็ดนี้ประมาณได้5ดอกค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะดอกเท่าฝ่ามือเลยตอนนี้ฝ่ามือคนเก็บเห็ดมันก็จะไม่สวยนะคะมือคนเก็บเห็ดนะมันก็จะไม่สวยเหมือนมือคุณนายคุณหนูที่ไม่ค่อยได้เข้าป่าเข้าดงนะคะคนเก็บเห็ดคนทำสวนเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละมือมันก็จะด้านๆแข็งๆมือคนทำงานนะนี่โหย5ดอกนี่ก็เต็มกระด้งแล้วค่ะอ้อนี่กระด้งเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะซื้อกระด้งมาจากน้องไอซ์อันละ15แฟงไม่ใหญ่นะแต่ว่าใส่กับข้าวถ่ายรูปก็พอดีค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดดินเหลืองเดี๋ยวพอนั้นเราก็ลอกอันนี้ออกลอกตรงนี้เขาออกค่ะจะได้ล้างง่ายๆวางตรงนี้โอ้ยได้เยอะดอกกันเนี่ยดอกนี้กำลังงามนี่
ี่ดอกนี้เจอดอกแรกเลยทาบก็มีข้างในดอกนี้ยังไม่บานนี่ค่ะมีอีกดอกนึงใส่กระดาษไปแล้วมันก็ติดกระดาษนะเห็ดนี้เวลาเปียกแล้วติดแล้วเป็นเมือกนะแล้วจะเป็นเมือกค่ะจะมีเมือกมาโดนยิ่งโดนฝนแบบนี้นะยิ่งแบบนี่เลยอ่ะเห็ดไม่มีเลยวันนี้ได้มาประมาณนี้ค่ะกระด้งเล็กนึงไม่แน่หรอกพวกนี้อาจจะอุ้ยทากทากตัวนี้ตัวใหญ่เลยเนี่ยอยู่ในเห็ดมันปูนี่ค่ะพวกนี้ไม่อาจจะถ้าว่างอาจจะเข้าป่าอีกค่ะเพราะว่าวันนี้ไปเดินได้ไม่เยอะไม่ได้เดินเยอะเท่าไหร่ตรงไหนที่หลายที่ที่อยากไปแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าลูกสาวหน้างอเขาไม่ได้อยากไปเดินเราก็ชวนเขาไปด้วยเพราะว่าปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวก็ไม่อยากให้อยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าเขาจะดูโทรศัพท์ดูอะไรดูโน้ตบุ๊กดูอะไรของเขาเราก็พยายามที่จะดึงให้เขาไปด้วยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปเห็ดมันปูก็ได้อยู่น่าจะ2ถ้วยอยู่นะคะเห็ดมันปูนี่ตัดขาออกเพราะเวลาตอนที่เก็บมันไม่ได้ตัดขาเนาะแล้ววันนี้นะคนเข้าป่าเห็ดก็มีเยอะอยู่นะทั้งที่ฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเมื่อวานนึงค่ะเมื่อวานก็ยังตกอยู่แต่วันนี้ค่ะเพิ่งหยุดตกไปนะพอฝนหยุดตกแค่นั้นแหละคนเข้าป่าเห็ดเลยอีกสัก10วันหรือไม่แน่อาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าให้แดดออกสัก 2-3 วันก่อนเห็ดน่าจะขึ้นเยอะอยู่เพราะว่าปีนี้ฝนมันตกเยอะค่ะทางประเทศไทยเนาะก็เห็ดกำลังขึ้นเหมือนกันในช่วงนี้เห็ดกำลังงามเห็นใครๆก็ลงแต่รูปเห็ดกันนะสีเหลืองสวยนะคะเห็ดมันปูนะดูสิดอกกำลังงามเลยเดี๋ยววันหลังจะทำเป็นเอาใส่ในอาหารอิตาเลียนให้ดูนะคะเมนูริซอตโตเห็ดมันปูฝรั่งชอบกินนะริซอตโตกับเห็ดมันปูค่ะนี่ขนาดว่าแบบไม่ได้เดินเยอะนะนี่ว่ามันไม่ได้แล้วนะมันยังพอได้เก็บยังพอได้ตัดไปมาๆจะเต็มกระด้งเลยคราวนี้แล้วนี่นะคะก็คือผลงานสำหรับวันนี้เต็มกระด้งพอดีค่ะเห็ดมันปูประมาณ2ถ้วยหรือถ้วยถ้าเป็นถ้วยใหญ่ก็ถ้วยเดียวค่ะเห็ดดินนี่เต็มกระด้งเล็กพอดีเลยค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะไปล้างเห็ดนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเหมือนเดิมจ้าลาไปแล้วนะคะฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย